สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ WeSport ครบทุกมุมมองของวงการกีฬาค่ะทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับ 14:00 น.ถึง 15:00 น.พบกับเรา2คนได้เป็นประจำครับทางช่อง T-Sport กับผมน็อตอิดวัชสุนทรครับและโอโจจารุกิจสังฆะค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะครับเรามี4ช่วงดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยแล้วครับโอโจช่วงแรกค่ะกับช่วง We Society ช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะต่อกันด้วยสาระดีๆครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงวดารมในช่วงของ V Inter ในสัปดาห์นี้นะครับท่านจะมีเรื่องราวอะไรฝากเรากันบ้างนั้นต้องติดตามชมกันนะครับพลาดไม่ได้กับช่วงที่3ค่ะ V Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ช่วงนี้เราจะให้คุณผู้ชมนะคะไปค้นหาแรงบันดาลใจดีๆจากเหล่าบรรดาแขกรับเชิญในรายการที่เขาประสบความสำเร็จกันอย่างน่าทึ่งกันเลยค่ะใช่แล้วครับปิดท้ายรายการของเราด้วยความสนุกสนานนะครับในการท่องเที่ยวในช่วงของ V Travel ในสัปดาห์นี้ครับเราจะมีที่เที่ยวเก๋ๆพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะต้องติดตามชมกันนะครับแน่นอนเลยค่ะพี่น็อตแต่ว่าตอนนี้เราไปชมภาพไฮไลท์ตัวอย่างในรายการกันก่อนเลยค่ะไปเลยครับช่วงแรกค่ะกับช่วง We Societyสัปดาห์นี้พี่นัทมีอะไรมาฝากคะผมมีกิจกรรมดีๆนะครับในงานนันยางโกหนู Thailand Legend ครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2557ซึ่งครั้งนี้นะครับจัดกันที่จังหวัดสมุทรสงครามครับโอจอและต่อกันด้วยภาพบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรายการสปอนเซอร์ Thailand Championship 2014ซึ่งคราวนี้นะคะก็ถึงรอบของชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วค่ะเราจัดกันที่จังหวัดภูเก็ตไปชมภาพกันเลยค่ะไปเลยครับวีโซไซตี้สนับสนุนโดยวีว่าวีโซไซตี้สัปดาห์นี้เราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรายการสปอนเซอร์ Thailand Championship 2014รอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่13แล้วค่ะในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายไมตรีอินทุสูตรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายโรจนะกฤตเจริญรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะแล้วต่อด้วยบรรยากาศการแข่งขันเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมและไปร่วมเชียร์กันเลยค่ะในคู่เปิดสนามเป็นการพบกัน ระหว่างโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญามาในเสื้อสีขาวพบกับโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาเกมการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสุดมันเลยค่ะคุณผู้ชม Sexy people look at me beauty is my therapy this playboy's looking like money this playgirl's looking like cash mirror mirror on the wall who's the hottest of them all mirror mirrorและผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาพ่ายไปด้วยสกอร์33ต่อ37ค่ะในคู่ต่อไปเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชกับโรงเรียนวิทยานุกูลนารีในรุ่น18ปีหญิงค่ะผลปรากฏว่าสาวๆจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เอาชนะไปอย่างท่วมท้นด้วยสกอร์60-25ค่ะและก็มาถึงเวลาของแฟนกีฬาฟุตบอลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนในรายการนันยางโกหนูไทยแลนด์เลเจนด์คัพ2014ช่วง V Society ก็ได้มีโอกาสไปเก็บภาพพิธีเปิดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกซึ่งจัดการแข่งขันที่โรงเรียนศรัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามค่ะมีทั้งท่านประธานผู้สนับสนุนโค้ชและนักกีฬาเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานกันอย่างมากมายค่ะแล้วต่อด้วยบรรยากาศการแข่งขันเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมและไปร่วมเชียร์กันเลยค่ะและเรายังมีภาพบรรยากาศการมอบรางวัลไปชมภาพแห่งความประทับใจกันเลยค่ะรุ่นอายุ12ปีชายรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทศบาลกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะและรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีค่ะรุ่น15ปีชายรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดดอนไก่ดีทีม A จากจังหวัดสมุทรสาครค่ะและรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิจากจังหวัดอ่างทองค่ะรุ่นอายุ18ปีชายรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุโนปถัมภ์วรานีกูลทีม B จากจังหวัดราชบุรีค่ะและรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนรัตนราชบำรุงจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกันค่ะรุ่นอายุ18ปีหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนท้ายหาดจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะและรางวัลรองชนะเลิศได้แก่โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิจากอ่างทองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันในรอบภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกภาคต่อไปจะเป็นภาคไหนทีมงานวีสปอร์ตสัญญาค่ะว่าจะตามไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะแล้วเราก็มาปิดท้ายกันที่งานแถลงข่าวการแข่งขันซีคอนชีลิดดิ้งแห่งประเทศไทยประจำปี2557ที่ดำเนินมาถึงครั้งที่19แล้วล่ะค่ะภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านดร.พัฒนาชาติกฤตติบวรอธิบดีกรมพละศึกษากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณจรัญผู้พัฒน์รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาดบริษัทซีคอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สืบสายบุญวีระบุตรนายกสมาคมเชียร์ลีดดิ้งไทยดร.สุชาติทวีพรปฐมกุลผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.มิสเตอร์คานโอเซนเลขาธิการอินเตอร์เนชั่นแนลเชียร์ยูเนียนคุณอดิศรสินสิริถาวร Head of On Premise บริษัทเป๊ปซี่โคลาไทยเทรดดิ้งจำกัดและผู้บริหารจากบริษัททิเบอร์วีบอสค้าจำกัดสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีพร้อมด้วยการแสดงโชว์เรียกน้ำย่อยจากทีมแชมป์เชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วค่ะชื่อทีม Bangkok University มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะการแข่งขันครั้งนี้ต้องการเฟ้นหาทีมชนะเลิศเพื่อเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และยังมีโอกาสได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งระดับนานาชาติทั่วโลกในรายการ International Cheer Talent 2014ร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันซีคอนเชียร์ลีดดิ้งแห่งประเทศไทยกันได้ในวันที่ 17-19 ตุลาคมนี้และการแข่งขัน International Cheer Talent 2014ในวันที่25ตุลาคม2557ที่ชั้น1ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ถนนศรีนครินทร์ค่ะ